โดยคนส่วนใหญ่นะก็คงหมดหนทางที่จะบีบนายกให้ลาออกขอร้องดีๆด่าก็แล้วกดดันก็แล้วม็อบก็แล้วก็โดนปราบโน่นนู่นเดี๋ยวนี้ก็หวังไปถึงครอบครัวใช้ครอบครัวใช้เพื่อนในการบีบแต่ข้อจริงถ้าสมมติว่านายกลาออกเพราะใครเพราะพ่อเพราะเพื่อนเพราะความเป็นนิเทศจุฬาแล้วมันต่างกับเด็กเส้นตรงไหนยังมันเป็นระบบอุปถัมภ์แบบนึงป่ะครับก็คือตามกระบวนการในประชาธิปไตยเสียงประชาชนมันต้องแชนเนลเข้าไปได้สิใช่แล้วถ้าคุณทำสิ่งนั้นไม่ได้ประเทศนี้ก็ก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพไม่ได้ครับแต่สิ่งที่โอเคแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ชูบอกมันสะท้อนมาหลายมิตินึงมันสะท้อนมาบอกว่าไม่ว่าจะกดดันทางไหนเนี่ยมันไม่เอาแล้วไงมันไม่มีผลสำเร็จเลยเอาคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมากที่สุดใช่ให้ออกมาพูดแล้วกดดันเรื่องนี้เขาก็หวังว่าจะเป็นเส้นทางออกเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ใช่รับผิดชอบต่อในฐานะพ่อของลูกพวกเราไม่อาจรู้ได้ว่าพลอยเพลินรับรู้สถานการณ์บ้านเมืองมากน้อยแค่ไหนจึงอยากบอกให้รู้ว่าในสายตาของพวกเราการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์นำไปสู่ปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการควบคุมการระบาดโรคโควิด-19การสื่อสารของรัฐบาลที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนและการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าอันเป็นสาเหตุให้สาธารณสุขของไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตคนป่วยล้นโรงพยาบาลบางคนนอนรอความช่วยเหลืออยู่บ้านอย่างไร้ความหวังมีคนนอนตายข้างถนนผู้คนจำนวนมากบอบช้ำจากพิษเศรษฐกิจบางคนต้องปิดกิจการมากมายต้องตกงานหลายคนฆ่าตัวตายด้วยความสิ้นหวังพวกเราจึงเห็นว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีมีส่วนนำพาประเทศไปสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลานี้เพราะเราเห็นพ้องต้องการว่าพลเอกประยุทธ์ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาดด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีฟังเสียงของพวกเราได้ไหมพลอยเพลินนะครับเสียงของเพื่อนเสียงของคนที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนอย่างไม่มีกำหนดเสียงของพนักงานที่ออกไปทำงานโดยไม่รู้ว่าจะนำเชื้อกลับมาติดคนที่ตนเองรักวันไหนเสียงของคนที่ทำงานอิสระที่ต้องขายบ้านขายรถเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวนะครับเสียงของลูกของน้องของภรรยาที่เจ็บปวดเพราะคนในครอบครัวติดโควิดและเสียงของประชาชนที่ไร้หนทางฟังแล้วให้ไตร่ตรองในฐานะของคนที่มองเห็นคุณค่าในความเป็นคนลองยื่นกำไลหินใจเย็นเส้นเดิมส่งให้พ่ออีกครั้งแล้วขอให้พ่อลาออกพวกเราเชื่อมั่นว่าเสียงของพลอยเพลินสำคัญต่อพ่อเสมอครับนี่ก็เป็นท่วงทำนองที่เขาเนื้อหาในจดหมายที่เขียนนะครับถึงครับก็มองได้หลายมิติโดยเจตนาแล้วก็คือเขาก็คงโดยคนส่วนใหญ่นะก็คงหมดหนทางที่จะบีบนายกให้ลาออกขอร้องดีๆด่าก็แล้วกดดันก็แล้วม็อบก็แล้วก็โดนปราบโน่นนู่นเดี๋ยวนี้ก็หวังไปถึงครอบครัวใช้ครอบครัวใช้เพื่อนในการบีบแต่ข้อจริงถ้าสมมติว่านายกลาออกเพราะใครเพราะพ่อเพราะเพื่อนเพราะความเป็นนิเทศจุฬาแล้วมันต่างกับเด็กเส้นตรงไหนยังมันเป็นระบบอุปถัมภ์แบบนึงป่ะครับก็คือตามกระบวนการในประชาธิปไตยเสียงประชาชนมันต้องแชนเนลเข้าไปได้สิใช่แล้วถ้าคุณทำสิ่งนั้นไม่ได้ประเทศนี้ก็ก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพไม่ได้ครับแต่สิ่งที่โอเคแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ชูบอกมันสะท้อนมาหลายมิตินึงมันสะท้อนมาบอกว่าไม่ว่าจะกดดันทางไหนเนี่ยมันไม่เอาแล้วไงมันไม่มีผลสำเร็จเลยเอาคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมากที่สุดใช่ให้ออกมาพูดแล้วกดดันเรื่องนี้เขาควรจะต้องลาออกเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ใช่รับผิดชอบต่อในฐานะพ่อของลูก